รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นเครื่องปรุงรสไอเชฟ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีค่ะวันนี้สุขสุดๆประเทศไทยพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมย่านเก่าแก่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็ยืนอยู่บนถนนสำราญราษฎร์ค่ะแถวๆนี้นะคะก็ใกล้ๆกับวัดเทพธิดารามนั่นเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ก็ได้นะคะนี่คือวันสเกนโฮเทลค่ะย้อนไป 3-4 เดือนที่ผ่านมานะคะสถานที่แห่งนี้ได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนที่เป็นแบ็คแพ็คเกอร์ค่ะค่อนข้างที่จะสร้างสีสันให้กับชุมชนเก่าแก่แห่งนี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวมีสตอรี่ที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะรับรองว่าน่าสนใจแน่ๆอยากจะให้ติดตามค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะไปติดตามช่วงประจำของเราก่อนนะคะขับไปเที่ยวไปกับอีซูซุค่ะเตรียมเรือทนแล้วนั้นที่แน่คืออะไรเนี่ยของเอาถึงก็เปิดร้องเพลงเปิดรายการเลยพี่อ้าวทอมมี่ไม่เคยได้ยินเพลงนี้หรอไม่เคยแต่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมได้ค่ะมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เคยได้ยินเพลงนี้หรอเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าไงผันเตรียมไม่เคยได้ยินเลยเขาเป็นถึงตำนานคู่รักแห่งทุ่งบางกะปิเลยนะตามบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมไงอ่ะเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะพอคุ้นหูกันบ้างนะคะกับเพลงนี้ซึ่งถ้าหากย้อนไปในอดีตเนี่ยคนในปัจจุบันอาจจะนึกไม่ออกแล้วว่าทุ่งบางกะปิในสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรใช่ครับวันนี้เราสองคนก็เลยจะพาไปที่ตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะเราก็จะไปดูว่าทุ่งบางกะปิในอดีตนั้นเป็นอย่างไรโอ้พี่แนทชอบเซอร์ไพรส์ทอมมี่กับคุณผู้ชมตลอดเลยนะแต่พอพี่แนทพูดถึงว่าแบบจะย้อนอดีตแล้วทอมมี่ก็อยากไปกับพี่แนทเหมือนกันอ่ะงั้นไปกันเลยได้ไหมครับไปกันเลยค่ะไปเลยครับตลาดน้ำขวัญเรียมตั้งอยู่ระหว่างซอยเสรีไทย60และซอยรามคำแหง187เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะขนาบด้วยวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้เกิดจากกลุ่มสมาชิกที่มีชื่อว่ากลุ่มชาวเรือที่มีความใฝ่ฝันอยากจะจำลองชีวิตชาวบ้านริมน้ำให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพกิจกรรมทางน้ำท่ามกลางสายน้ำที่เงียบสงบของคลองแสนแสบที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยจะมีกิจกรรมซึ่งพยายามจำลองภาพชีวิตประเพณีของชาวบ้านทุ่งริมน้ำความสงบร่มรื่นเหมือนสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรทางน้ำฟังธรรมดูการละเล่นไทยภายใต้บรรยากาศอันสงบร่มรื่นโดยได้ตั้งชื่อตามภาพยนตร์ตำนานรักอันลือลั่นของหนุ่มสาวชาวทุ่งบางกะปิจากบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมเรื่องแผลเก่าโดยมีขวัญเรียมเป็นเหมือนตัวแทนที่นึกถึงภาพอดีตนั่นเองค่ะจุดแรกที่ต้องแวะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนั่นก็คือป้ายตลาดน้ำขวัญเรียมที่ตั้งอยู่ติดกับสะพานข้ามคลองเชื่อมวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นป้ายยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวแทบจะทุกคนนะคะจะต้องมารอต่อคิวถ่ายรูปคู่กับป้ายเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเมื่อขึ้นสะพานข้ามคลองจากวัดบางเพ็งใต้มายังฝั่งวัดบำเพ็ญเหนือก็จะสามารถเดินต่อเข้ามายังสวนที่เป็นร้านขายของที่มีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและก็ร้านอาหารที่เรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยล่ะค่ะเนื่องจากว่าที่นี่ได้รวบรวมเอาของกินอร่อยๆจากทั่วสารทิศมาไว้ด้วยกันแม้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้จะไม่ได้มีแม่ค้าพายเรือมาขายของเหมือนกับตลาดหลายๆที่แต่ก็ยังคงมีความโดดเด่นตรงที่แม่ค้าจะนำเรือเอี้ยมจุ้นมาจอดเรียงรายกันแล้วก็ขายอาหารหลากหลายเมนูและบางลำก็ยังมีที่นั่งภายในเรือให้ลงไปนั่งทานข้าวกันแบบสำราญใจด้วยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวนั่นก็คือการล่องเรือชมคลองแสนแสบโดยในเรือแต่ละลำก็จะมีมัคคุเทศก์ตัวน้อยคอยบรรยายประวัติความเป็นมาของตลาดคลองแสนแสบและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านริมสองฝั่งคลองให้ได้ดื่มด่ำซึมซับบรรยากาศอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถมาแวะเดินตลาดน้ำขวัญเรียมก็ได้นะครับเพราะว่านอกจากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบริมคลองแล้ว
สำหรับคนรุ่นหลังก็จะได้ระลึกถึงอดีตด้วยครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะในกรุงเทพมหานครไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับแต่ทีหน้าก็อย่าลืมติดตามทอมมี่กับพี่แนนนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนแต่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะและในตอนนี้นะคะก็จะถามชมมารู้จักกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ One Stand Hostel นะคะคุณสากับคุณมิกค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่คือคุณสานะคะคุณชมนี่คือคุณมิกนะคะทั้งสองท่านเป็นพาร์ทเนอร์กันในการทำธุรกิจนี้นะคะต้องบอกคุณชมว่าใหม่มากใช่ไหมคะสำหรับที่นี่ถือว่าใหม่ไหมกี่เดือนแล้วนะคะเพิ่งเปิดมา3เดือนครับ3เดือนเข้าเดือนที่4เข้าเดือนที่4นะคะสถานที่แห่งนี้ตรงนี้เราเรียกว่าซอยอะไรนะซอยสำราญราษฎร์ซอยสำราญราษฎร์ถือว่าเขาเรียกว่าประตูผีนั่นแหละประตูผีถ้าบอกว่าประตูผีเลยคนก็ร้องอ๋อเลยเพราะว่ามันทานผัดไทยกันใช่ไหมคะแล้วทั้งสองท่านเป็นคนแถวย่านนี้ป่ะคะจริงๆคือผมที่นี่เป็นบ้านของผมตั้งแต่เด็กเลยมันเคยเป็นโรงพิมพ์ที่บ้านมาก่อนของครอบครัวเป็นธุรกิจของครอบครัวใช่ไหมคะค่ะแล้วไปยังไงมายังไงก็งั้นก็ที่มามันก็คือโรงพิมพ์แล้วมันทำจุดเป็นคนประครับโรงพิมพ์มันก็การขยายตัวแล้วที่นี่มันไม่เพียงพอแล้วนะครับก็เลยมีการย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่นี่ก็เลยถูกทิ้งไว้นะครับก็ล้างไว้แบบเป็น10ปีเป็น10ปีกว่าจะแบบจนก็เราก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าผมเองก็อยากทำอะไรที่แบบเกี่ยวเรื่องของที่พักอาศัยก็คุยที่บ้านว่าผมอยากทำอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนกับชุบชีวิตอาคารใหม่ขึ้นมาก็เลยเรื่องที่ทำเป็นโฮสเทลครับแล้วก็ประกอบกับว่าจริงผมเองก็เหมือนกับก็เป็นคนออกแบบที่นี่ด้วยออกแบบทั้งสองท่านทำงานร่วมกันทราบว่าหนึ่งท่านเป็นวิศวกรหนึ่งท่านเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะคุณสาเป็นวิศวกรวิศวกรแล้วเป็นสาวหุ้ยลงตัวแล้วมาเจอกันนะคะใช่ไหมคะก็เลยนี่มันเริ่มจากผมมาออกแบบปึ๊บแล้วก็เหมือนกับผมก็เป็นเรื่องชุมชนมาออกแบบด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ลงลึกมากก็มาศึกษาผิวเผินก่อนพอถึงจุดหนึ่งปึ๊บก็แบบว่าสาเห็นว่าคนศึกษาคนชอบเกี่ยวชุมชนอยู่แล้วภาษาก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ภาษาเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าสนใจเรื่องราวแบบเก่าๆอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่ครับก็เหมือนกับเราทำเรื่องการท่องเที่ยวมาประมาณนึงเราชอบเที่ยวแล้วเราก็เลยจัดทริปไปชุมชนอะไรเงี้ยแล้วพอแบบมิกมาชวนให้มาทำธุรกิจตรงนี้กันแล้วพอเห็นสิ่งที่มิกคิดไว้เป็นแบบเป็นชุมชนอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยทำไมเราไม่ทำให้มันลึกไปถึงแก่นของธุรกิจไปเลยก็เลยมาคิดกันต่อมาเซอร์เวย์กันต่อว่าเออทำยังไงต่ออะไรเงี้ยครับจนได้ชุมชนก็ลงพื้นที่กันเป็นปีนะครับใช่เหมือนกันเลยเหรอคะก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีที่แล้วใช่ต้นปีที่แล้วก็ลงชุมชนละแล้วเราก็มาดูว่าไอ้สิ่งที่เราอยากทำอ่ะมันทำได้ไหมชุมชนเป็นยังไงเราพาน้องเที่ยวไปเที่ยวได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราไปเห็นจริงๆชุมชนมันค่อนข้างจะแบบบางชุมชนก็เหลือแต่ชื่อเหลือเป็นชื่อถนนเหลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มหายไปแล้วเริ่มตายไปแล้วบางชุมชนก็แบบว่าจากเดิมที่เราคิดว่ามันต้องแบบเยอะแยะแน่เลยแบบทำบาตรทั้งชุมชนแน่เลยนี่คือชุมชนบ้านบาตรอยู่แถวๆนี้ใช่แล้วพอเราไปดูก็เฮ้ยมันไม่เยอะขนาดนั้นไม่เยอะใช่มันก็เลยกลับมาเป็นที่มาว่าเออเราก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อว่าเราอยากทำให้แบบทุกชุมชนแถวนี้แบบกลับมามีชีวิตค่ะเราก็เลยตั้งชื่อเป็นวันสเกลเอ๋มองที่แบบไม่ค่อยจะมีคนไทยเลยนะใช่ใช่ไหมคะแต่คนไทยก็แวะเข้ามาได้ทานกาแฟอะไรอย่างนั้นไหมหรือว่ายังไงจริงๆคาเฟ่ที่นี่จะเป็นคาเฟ่ที่เน้นเรื่องแบบทำธุรกิจกับจักรยานเป็นคาเฟ่ชื่อคาเฟ่เวโรโดครับซึ่งเขาก็ทำเรื่องจักรยานอยู่แล้วเขาสนใจมาเปิดตรงนี้ก็เลยทำให้มีคนไทยที่คาเฟ่เวโรโดอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่สาขาสองนี่เป็นสาขาสองอ๋อเหรอคะตั้งมันชื่อฮอลิเดย์ก็คือเป็นสาขาสองเป็นฮอลิเดย์บายคาเฟ่เวโรโด
นะคะรูปแบบการพักเดี๋ยวบางคนอาจจะบางคนเข้าใจแล้วบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจโฮสเทลเรามาพักยังไงคะโฮสเทลเนี่ยคือโฮสเทลคำว่าโฮสเทลส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ที่มีแต่วัยรุ่นแบ็คแพคเกอร์ที่แบบมาใช้บริการวัยรุ่นนะก็อายุเกินแล้วอย่างนี้เกดก็มาพักไม่ได้แล้วสิคะใช่ก็รูปแบบมันจะเป็นดอมครับเป็นดอมก็คือเป็นห้องพักรวมครับก็บางที่ก็จะเป็นแบบ2ชั้นอะไรเงี้ยของเราก็จะบิวอินขึ้นมาเป็น2ชั้นข้างบนมีกี่ห้องนะเนี่ยมี13ห้องครับก็จะมีตั้งแต่4เตียง6เตียง8เตียงและเยอะที่สุดก็12เตียงในห้องเดียวนะครับใช่ก็ห้องน้ำก็แยกเป็นห้องน้ำรวมอยู่ใช้ร่วมกันก็จะเป็นรูปแบบของการพักที่เหมือนทางตะวันตกเขาเริ่มมาก่อนแล้วเนาะเราก็เป็นรูปแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็เป็นรูปแบบที่เราเข้าใจได้แบบนี้คือแบบมาตรฐานทั่วโลกนะคะแต่ว่าเราก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับเขาด้วยมั้ยนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ใช่จริงๆมันมีเรามีล็อกเกอร์ที่เราให้ในเตียงแต่ละคนเลยอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของแบบSecurity ค่อนข้างดีคือใช้คีย์การ์ดหมดใช่ก็คือในห้องนั้นก่อนจะเข้าต้องมีคีย์การ์ดใช่ไหมครับมีคีย์การ์ดตั้งแต่ชั้นล่างเลยก็คือก่อนจะขึ้นไปชั้นสองที่เป็นห้องโถงห้องพักก็ต้องคีย์การ์ดก่อนแล้วหน้าห้องก็คีย์การ์ดอีกทีก็คือค่อนข้างแบบควบคุมความปลอดภัยสูงใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะพอเห็นตอนแรกเห็นฝาบานถามเมื่อกี้ถามมีพวกมินี่อะไรเป็นฝาบานอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยอันนี้คือยังไงคะการตกแต่งอะไรยังไงยังไม่ได้ถามเลยคือก็จริงเราเรียกว่าเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นไทยอะครับคือเราเอาความเป็นไทยมาดัดแปลงให้มันทันสมัยใหม่ขึ้นผมเป็นคนที่ชอบมองอะไรที่แบบเป็นการประยุกต์ค่ะคือไม่ใช่แบบว่าไทยต้องไทยแบบไทยไทยจ๋าอะไรผมต้องการแบบว่าดึงไทยเข้าสู่ยุคใหม่แล้วล่ะแล้วเราก็เลยมองว่าความเป็นไทยตรงนี้คือความเป็นชุมชนนี่แหละความเป็นแบบความเป็นโลคอลความเป็นแบบกันบ้านๆเนี่ยแหละครับแล้วเลยมองว่าแบบเราแต่ละส่วนในโฮสเทลเนี่ยเอาเรื่องของชุมชนมาออกแบบชุมชนต่างๆมาออกแบบอย่างล็อบบี้ก็คือตรงๆเลยครับฝาบาทก็เป็นฝาบาทอ่ะชุมชนบ้านๆชอบเลยนะคะค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะทั้งสองท่านนะคะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่นอกจากจะเรียกว่ามีความคิดครีเอทมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการทำธุรกิจของเขาแล้วยังใส่ใจในเรื่องของชุมชนด้วยนะคะนับว่าจริงๆแล้วเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ค่ะกลับมาเจอกันอีกช่วงนึงค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Mate เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อนะคะกำลังสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากเป้าหมายในการทำธุรกิจของทั้งสองท่านแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนด้วยนะคะเราต้องการที่จะทำให้ชุมชนรอบๆนี้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแล้วมีการกระจายรายได้ถูกต้องไหมคะครับเร็วๆนี้เราจะมีทริปใช่ไหมคะสำหรับท่องเที่ยวเราจะจัดอะไรยังไงคะจริงมันต้องเล่าอย่างเงี้ยครับคือมันเริ่มจากปัญหาเวลาเราไปเจอที่ชุมชนเนี่ยเราเห็นว่าเขาแบบมันมีวัฒนธรรมที่ดีมากแต่ว่าบางที่วัฒนธรรมมันอยู่ไม่ได้คือมันแบบมันเริ่มจางหายไปอาชีพที่เขาทำมันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราจะทำที่พักต้องมีนักท่องเที่ยวแน่ๆ100คนต่อวันเพราะเราเก็บได้หนึ่งเราจะเอา100คนตรงนี้ยังไงให้สามารถกระจายสู่ชุมชนอันนี้จะไปกระจายตามแบบแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆใช่ไหมเราทำไงให้เขากระจายไปสู่ชุมชนได้จริงๆแล้วง่ายๆคือเห็นคุณสาคุณนิ้มบอกว่างานหลายๆคนก็เป็นคนที่ชุมชนตรงนี้สบายออกแบบว่าตื่นนอนแล้วก็ออกมาเข้ามาทำงานใครๆก็ฝ่ายฝันที่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นอกจากนั้นชุมชนตรงนี้ก็จะมีการกระจายรายได้ไปถึงนั่นหมายถึงว่าถ้าเราพาทริปทัวร์ไปเขาอาจจะไปอุดหนุนซื้อของนะคะหรือว่าจริงๆมันจะมากกว่าทริปครับก็คือมันเขาจะเรียกว่าคือเราไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรนะเราไม่รู้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรเราไม่รู้แต่ว่าเราไปเจอคำหนึ่งที่เรียกว่า inclusive businessมันแปลว่าอะไรนะคะมันเหมือนธุรกิจกับอินคลูซีฟกับชุมชนโดยรอบครับคือมันไม่ใช่แค่ชุมชนหรอกมันทุกอย่างเราอินคลูซีฟเข้ามาหมดอย่างเช่นตั้งแต่การก่อสร้างเราพยายามแบบหาวัตถุดิบที่เป็นโลคอลที่สุดพอมาถึงการโอเปเรตเราพยายามจะจ้างคนจ้างคนแถวนี้ก็แถวนี้โลคอลพอเป็นเรื่องของการบริการเรื่องแบบท่องเที่ยวเราก็พยายามจะพาไปท่องเที่ยวชุมชนแถวๆนี้แถวๆนี้เรามีชุมชนอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่เราจะไปพาไปเที่ยวได้บ้างมี4ก็ตอนนี้เริ่มเป็น4ชุมชนนะครับก็จะมีบ้านบ่า
มีวังกลมนะครับวังกลมนี่ทำพวกจีวรจีวรนี่เราคนไทยยังไม่รู้เลยนะเนี่ยจีวรทำกันตรงไหนอ่ะแล้วก็มีป้อมมหาการครับอันนี้ก็จะเป็นแบบประวัติศาสตร์บ้านเก่าค่ะค่ะครับสุดท้ายเป็นนางเลิ้งนางเลิ้งก็จะแบบของทางจะขยับไปนิดนึงนะฮะแต่ว่านางเลิ้งนี่ก็จะมีแบบโรงหนังเก่ามีตลาดก็เป็นตลาดบกแห่งแรกของคนไทยอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีละครชาตรีอะไรเงี้ยละครชาตรีก็ไม่ได้ดูใช่ซึ่งพวกนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่บางทีคนไทยอย่างที่เมื่อกี้พี่เก๋บอกก็คือเราก็ไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่ไม่เห็นเราก็ลืมคนไทยแต่ว่าพอพาฝรั่งไปเราจะเห็นรีแอคชั่นที่แตกต่างมากคือเขาจะแบบว้าวกับสิ่งพวกนี้มากข้างบนเนี้ยถ้าเก๋จำไม่ผิดแบบว่ามองเห็นโลหะประสาทไหมคะหรือว่าประสาทเห็นภูเขาทองแล้วก็เป็นแบบรูฟท็อปอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะอุ้ยนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมที่นี่อีกนะคะในอีกกี่เดือนข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรเยอะแยะมากมายเราอาจจะได้ไปจอยทริปไหมคะไปดูว่าวันสเกนมีอะไรนำเสนอบ้างนะคะเก๋คิดว่าที่นี่คงมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นและที่สำคัญการกระจายรายได้มันคงเกิดขึ้นจริงเนาะถ้าหากว่าเขาไปที่นั่นเก๋ว่าเขาคงมีการเตรียมข้าวของไว้ขายนักท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งของความตั้งอกตั้งใจของทั้งสองท่านด้วยนะคะเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะผู้ชมคะในช่วงต่อไปนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะมหัศจรรย์ชีวภาพบาเบโดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับทิพย์ชลศรีงานทวีสุขในรายการมหัศจรรย์ชีวภาพบายเบโดนะคะถ้าพูดถึงชาสมุนไพรค่ะเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมมากทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตรจังหวัดลำพูนค่ะและแขกรับเชิญที่จะมาเล่าให้เราฟังอยู่ข้างๆทิพย์แล้วนะคะคุณเอกสิทธิ์จันทกลางค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสิทธิ์ค่ะพูดถึงชาสมุนไพรหลายคนคงจะเคยชิมมาแล้วแต่ว่าเป็นชาสมุนไพรอบน้ำผึ้งมีอะไรผสมอยู่บ้างคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งที่เราทำอยู่แล้วก็เรานำมาผสมผสานกับชาสมุนไพรเป็นบ้างแล้วแต่ละชนิดค่ะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะก็แต่ละชนิดในเรื่องของมะตูมเนี่ยก็จะมีส่วนในช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายส่วนใบเตยเนี่ยสรรพคุณก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสดชื่นกระปี้กระเป๋าส่วนของกระเจี๊ยบก็เรื่องของลดไขมันอัญชันนี่จะช่วยในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแบบนี้จะมีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบยังไงคะจะมาจากชุมชนแล้วก็มาจากฟาร์มที่ผ่าน GAP ทั้งนั้นก็จะเป็นสมุนไพรธรรมชาติไม่มีสารเคมีและทราบมาว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพด้วยอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเข้ามาให้คำแนะนำว่าสินค้าของเราเนี่ยตรงตามนโยบายตรงเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคือ1คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน2เป็นสินค้าที่มาจากฐานชีวภาพสินค้าที่มาจากธรรมชาติครับผมก็เลยแนะนำเข้ามาถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะก็ลองมาชิมชาสมุนไพรนี้ได้ค่ะแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะในรายการมหัศจรรย์ชีวภาพ by Bedo ค่ะส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะน่าจะคนที่มีสำนักงานหรือว่ามีบ้านนะคะสามารถมองเห็นเกาะรัตนโกสินทร์ได้นะคะในตอนนี้เก๋อยู่บนชั้นดาดฟ้าของ One Scan Hostel ค่ะถ้าคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนนะคะก็สามารถที่จะมองเห็นบรรยากาศเก๋ว่าตอนค่ำคืนนี้จะสวยมากๆเลยนะคะท่ามกลางชีวิตที่ทันสมัยนะคะที่เราได้พบเจออยู่ทุกๆวันนะคะก็มีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นค่ะเราเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น2ท่านที่ได้พูดคุยในวันนี้นะคะก็ยังอยากจะคงไว้ซึ่งความเก่าซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนเก่าๆนะคะให้พวกเราได้เห็นกันอยู่ค่ะฟังแล้วนะคะได้ยินเรื่องราวแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะรู้สึกว่าสิ่งเก่าแล้วก็สิ่งใหม่มันกลมกลืนกันได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าทั้งหมดนั้นก็คือความเป็นไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะเดี๋ยวนำเรื่องราวสนุกๆมาแชร์มาคุยกันต่อค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้ากับสุขสุดๆประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ